ากับฉันเถอะนะอุรมีหล่อนคิดว่าภายใต้ผ้าคลุมหน้าคือฉันหรือเปล่านะฉันว่าฉันต้องหยุดเสแสร้งเร็วๆนี้นะดีนะที่ผมให้ยาระงับประสาทอ่อนๆไปถ้าผมไม่ให้คุณกินก็คงจะพาตัวมาที่นี่ยากเลยทีเดียวนอนพักผ่อนไปก่อนแล้วกันนะผมจะได้เข้าร่วมพิธีมั่นอย่างไม่ต้องกังวลยังไงจนกว่าที่เราจะยังไม่กำจัดความคิดบ้าๆที่แม่ของอธิราชเอาใส่หัวหล่อนได้ฉันจะดูแลพี่เกศรเองแล้วกันพวกเธอสองคนนี่ก็โง่เหมือนกันเลยนะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยวิรัตพาฉันมาที่ไหนกันเธออยู่ที่บ้านวิรัตแม่เธอคือลูกสะใภ้สุดที่รักของฉันถึงแม้คนที่สนิทสนมกับเธอจะทิ้งเธอไปในช่วงเวลาอันเลวร้ายแต่ฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอไม่ว่าเธอจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเธอก็ตามพี่เกศรฉันขอโทษทันอุรมีในสิ่งที่เขาทำลงไปด้วยนะเขาเนี่ยไม่ควรทำแบบนี้เลยแย่มากคุณไม่ได้รุนแรงกับเธอเกินไปหน่อยเหรอคะประเด็นก็คือฉันเนี่ยไม่ได้โกรธอุรมีแต่ฉันโกรธตัวเองหมายความว่ายังไงกันใช่แล้วพี่ฉันมีอะไรอยากจะบอกพี่หน่อยฉันอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพี่นะพี่เกศรฉันอยากให้พี่เป็นภรรยาของฉันและเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแต่ว่าคือฉันอะไรแต่ฉันไม่รู้ฉันคงลืมทีวีไปไม่ได้อย่างแน่นอนพอฉันเห็นทีวีฉันก็รู้สึกอ่อนไหวทุกครั้งฉันลืมเธอฉันลืมเธอไม่ได้เลยงั้นคุณก็ไม่ควรคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับฉันหรอกนะถ้าคุณยังรักเขาอยู่ว่าไงนะถ้าเทวีคือคนเดียวที่คุณรักแล้วคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับฉันได้ยังไงกันล่ะคะจริงหรือเปล่าคือความรักที่มีให้กับฉันอธิราชรักที่หยุดคุณเอาไว้ไม่ให้คุณใช้ชีวิตใหม่กับพี่เกศรยังไงล่ะคะความรักของคุณจะเป็นพลังให้กับฉันความรักของคุณจะช่วยให้ฉันชนะการต่อสู้กับศัตรูทุกคนของฉันเทวีหลอกฉันได้สำเร็จหล่อนได้แต่งงานกับอธิราชแต่ว่า
ฉันอยากให้เธอได้แต่งงานกับเขาและได้เป็นภรรยาของเขาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะให้ลูกของเธอมีพ่อตอนเกิดมาแต่เทวีกลับทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอมีความสุขหล่อนจะต้องคิดว่าเธอหัวอ่อนและหล่อนสามารถทำให้เธอแต่งงานกับใครก็ได้ที่เขาเลือกให้แต่ไม่มีทางเกศรแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เทวีกับอธิราชแต่งงานกันแล้วและนั่นคือความจริงค่ะเธอนี่ช่างไร้เดียงสาจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนี่เธอไม่จำเป็นต้องคิดมากไปหรอกนะทุกอย่างมีทางแก้ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเก็บโทรศัพท์นี้ไว้กับตัวแล้วก็อย่าให้วิรัตเห็นมันเด็ดขาดและจนกว่าฉันจะหาทางให้เธอกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตอธิราชได้เธอจะต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฉันขอสัญญาตรงนี้เลยว่าเธอจะมีชีวิตที่มีความสุขขอพระเจ้าอวยพรเทวีเจ้าหานจะอยู่ที่บ้านราชวัตรอีกไม่นานแล้วจำเอาไว้ครั้งนี้เมื่อมันออกไปมันจะไม่มีวันได้กลับมาอีกและนี่คือสิ่งที่ฉันขอสัญญากับเธอ